ไขคำตอบเรื่องการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยเรียนรู้หน้าที่พลเมืองไทยไปกับรายการมุ่งสู่ประชาธิปไตยไปกับสถาบันพระปกเกล้าคมความคิดกับสถาบันพระปกเกล้าจิตวิญญาณแห่งประชาธิปไตยไม่สามารถทำให้เกิดขึ้นได้ท่ามกลางความรุนแรงทางการเมืองไม่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือภาคประชาชนนี่ถือเป็นวาทะอมตะของท่านมหาตมะคานธีเลยนะครับว่าแต่พี่สิงห์แห่งสถาบันพระปกเกล้าคงต้องเล่าถึงประวัติของท่านคานธีให้ฟังสักหน่อยแล้วล่ะครับท่านคานธีถือเป็นนักพัฒนาผู้เข้ามาเปลี่ยนแปลงความไม่เสมอภาคในประเทศอินเดียทั้งระบบวรรณะเศรษฐกิจปัญหาระหว่างศาสนาและบทบาทสตรีและท่านคานธีได้รับการยกย่องเพราะว่าท่านเป็นผู้เรียกร้องเอกราชของประเทศอินเดียจากอังกฤษด้วยวิธีอหิงสาไม่ใช้ความรุนแรงหรือที่เรียกว่าอารยะขัดขืนนั่นเองนะครับคำว่ามหาตมะคานธีเป็นชื่อที่รพินทรนาถ ฐากูลนักปราชญ์ชาวอินเดียนั้นเป็นผู้เรียกโดยมาจากคำว่ามหาและอาตมาก็หมายความถึงคานธีผู้ที่มีจิตใจอันสูงส่งนั่นเองครับสถาบันพระปกเกล้าวิชาการโดดเด่นเน้นเครือข่ายเพื่อสังคมสั่งสมคุณธรรมสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการมุ่งสู่ประชาธิปไตยไปกับสถาบันพระปกเกล้าฉบับวันศุกร์กับดิฉันธนัทพรสุขดีนะคะสำหรับในวันศุกร์นี้ค่ะเรายังคงอยู่กันในเรื่องของนโยบายน้ำค่ะคุณผู้ฟังแต่วันนี้ค่ะเป็นเรื่องราวกลไกทางนโยบายนะคะเพื่อการมีส่วนร่วมตัดสินใจในนโยบายน้ำของประชาชนซึ่งแน่นอนนะคะเรื่องราวต่อเนื่องแบบนี้จะเป็นใครไปไม่ได้วันนี้ขอต้อนรับค่ะคุณนิตยาโพนอกนักวิชาการผู้ชำนาญการสำนักวิจัยและพัฒนาจากทางสถาบันพระปกเกล้าที่จะมาคุยเรื่องนี้ให้เราได้รับทราบกันอย่างต่อเนื่องค่ะสวัสดีค่ะคุณนิตยาค่ะสวัสดีค่ะคุณธนทรและคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะนะคะเราอยู่กันในเรื่องนี้เนี่ยก็หลายสัปดาห์แล้วนะคะสำหรับสัปดาห์นี้ล่ะเนื้อหาข้อมูลมันแตกต่างจากครั้งก่อนอะไรอย่างไรแล้วมันเป็นเนื้อหาประมาณไหนยังไงบ้างคะข้อเนื้อหาในสัปดาห์นี้อาจจะมองในภาพกว้างภาพที่สูงขึ้นไปจาก2สัปดาห์2เรื่องก่อนนะคะ2เรื่องก่อนเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของความท้าทายหรืออุปสรรคที่ภาคชุมชนจะเข้าไปสู่นโยบายน้ำกับอีกเรื่องนึงคือเป็นเรื่องของเครื่องมือที่จะช่วยให้ชุมชนเนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมในนโยบายน้ำและช่วยทำให้เขามีศักยภาพที่เหมาะสมจะเข้ามาร่วมในกระบวนการทางนโยบายมากขึ้นแต่วันนี้เนี่ยจะเป็นเรื่องของกลไกทางนโยบายคือจะมามองในที่ระดับภาครัฐนิดนึงค่ะถ้าภาครัฐออกนโยบายมาแล้วเนี่ยเขาควรจะมีกลไกหรือเครื่องมืออะไรที่จะทำให้คนภาคประชาชนเนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมแล้วก็ทำให้นโยบายเนี่ยไปสู่เป้าหมายหรือผลสำเร็จได้มากขึ้นนะคะค่ะนะคะน่าสนใจนะถ้างั้นต้องให้คุณนิตยาได้เล่าให้เราฟังแล้วค่ะว่าสำหรับคำว่ากลไกที่ต้องมีส่วนร่วมตรงนี้นะคะมันเป็นยังไงบ้างคะค่ะก่อนอื่นเลยเนี่ยขอเริ่มจากการปูพื้นนิดนึงแล้วกันนะคะว่าแบบที่มาที่ไปว่าทำไมเราถึงจะต้องรู้เกี่ยวกับเรื่องทางกลไกนโยบายด้วยนะคะเวลาที่ภาครัฐเขาทำนโยบายอะไรขึ้นมาสักนโยบายหนึ่งนะคะสำหรับวันนี้นะคะที่นิตยาจะขออนุญาตเรียกว่าแชร์ประสบการณ์ที่ได้ทำวิจัยแล้วกันนะคะในเรื่องของวันนี้เนี่ยคือเป็นกลไกทางนโยบายแล้วก็เจาะในเรื่องของนโยบายน้ำก่อนอื่นเลยเนี่ยในถ้าเรามองภาพของนโยบายเนี่ยประชาชนหรือคนทั่วไปหรือแม้กระทั่งตัวนิตยาเองนะคะก็ไม่ได้คุ้นเคยกับคำว่านโยบายอะไรสักเท่าไหร่เพราะเราไม่ได้ไปอยู่กับมันในทุกวันทุกเวลาใช่ไหมคะไม่เหมือนเรามาทำงานตื่นเช้ามาขับรถมาทำงานอันนี้เราคุ้นเคยแต่นโยบายเนี่ยแน่นอนใครๆก็ไม่คุ้นเคยก็ไม่รู้จักมันโดยทั่วไปแล้วเนี่ยในแนวคิดของนโยบายเนี่ยค่ะมันก็คือมันเป็นการที่เป็นกระบวนการเนี่ยที่จะทำให้ทุกคนเนี่ยได้เข้ามาเหมือนมีกิจกรรมหรือมีส่วนร่วมกันมามีปฏิสัมพันธ์ร่วมกันนะคะเพื่อที่จะร่วมกันแก้ปัญหาใดสักปัญหาหนึ่งนะคะอย่างเช่นคณะกรรมการที่เกี่ยวกับเรื่องการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเนี่ยค่ะเขาอาจจะจัดพื้นที่เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากภาคส่วนต่างๆจากภาครัฐภาคเอกชนภาคประชาชนที่อาจจะมาจากหลายธุรกิจอาจจะมาจากภาคโรงงานภาคอุตสาหกรรมภาคท่องเที่ยวหรือภาคการเกษตรม
มารวมอยู่ในพื้นที่เดียวกันแล้วร่วมมองไปว่าถ้าอย่างเช่นนะคะอย่างเช่นถ้าเราอยากจะพัฒนาประเทศให้ไปสู่ความยั่งยืนในอีก20ปีข้างหน้าเราจะทำอย่างไรอันนี้เหมือนเป็นการเปิดพื้นที่ให้ทุกคนเข้าไปมีส่วนร่วมนี่คือเป็นลักษณะหนึ่งของการทำนโยบายนะคะแต่ทีเนี้ยลองนึกภาพดูเวลาที่คนหลากหลายกลุ่มเนี่ยค่ะเข้ามามีส่วนร่วมแน่นอนว่ามันจะต้องเป็นกระบวนการที่ค่อนข้างซับซ้อนยุ่งยากเพราะว่าแต่ละท่านจะมีความคิดเห็นในมุมของแต่ละท่านเองดังนั้นเนี่ยกระบวนการก็อาจจะต้องมีความซับซ้อนนิดนึงนะคะแล้วก็แต่ว่าในสุดท้ายแล้วเนี่ยก็อาจจะนำไปสู่เหมือนกับแนวทางที่จะแก้ปัญหาของประเทศหรือว่าเป็นแนวทางในการวางอนาคตของประเทศได้อันนี้ก็คือเป็นรูปแบบหนึ่งของการกำหนดนโยบายที่เราเรียกว่าแบบล่างขึ้นบนก็คือรับฟังความคิดเห็นจากภาคประชาชนที่เป็นเจ้าของประเทศอันนี้ในแบบล่างขึ้นบนนะคะหรือการทำนโยบายก็อาจจะเป็นอีกแนวนึงก็ได้ค่ะอาจจะเป็นแนวที่มาจากรัฐบาลหรือนายกรัฐมนตรีเป็นผู้กำหนดออกมาว่าเราจะเดินประเทศไปในทิศทางนี้อันนี้ก็อาจจะเป็นแนวที่แบบว่าเรียกว่าภาพจากบนลงล่างนะคะอย่างเช่นท่านนายกท่านอาจจะไปประชุมระหว่างประเทศในCOP 26 COP 27ซึ่งว่าด้วยเรื่องโลกร้อนอะไรก็แล้วแต่เนี่ยค่ะท่านอาจจะไปประชุมแล้วก็ในที่ประชุมนั้นประเทศไทยเราอาจจะไปตกลงทำความร่วมมืออะไรกับนานาประเทศแล้วการที่เราไปตกลงหรือไปสัญญากับเพื่อนๆประเทศอื่นเอาไว้ค่ะว่าเนี่ยฉันจะทำอย่างนี้ในอีก10ปีหรือ20ปีข้างหน้ามันก็เท่ากับว่าเราสัญญาเขาแล้วเราก็ต้องเอากลับมาทำในประเทศเราว่าแล้วถ้าจะให้สัญญาเราเนี่ยสำเร็จที่ไปรับปากกับคนอื่นไว้เนี่ยเราจะต้องมาทำอะไรต่อในประเทศของเราอ่ะอันนี้ก็อาจจะเป็นในแนวที่แบบบนลงล่างทางท่านนายกก็อาจจะมาบอกต่อในรัฐมนตรีกระทรวงที่เกี่ยวข้องนะคะว่าให้ท่านไปดำเนินการอย่างนั้นอย่างนี้ไปหาแนวทางหรือว่าจะไปสอบถามประชาชนอีกทีนึงก็ได้ว่าถ้าเราจะไปในแนวทางแบบนี้ที่เราไปรับปากเข้ามาเนี่ยจะไปแบบไหนนี่ก็คือแนวแบบบนลงล่างนะคะอันนี้เราก็พอที่จะมองเห็นละว่านโยบายเนี่ยมันคืออะไรแน่นอนซับซ้อนยุ่งยากกว่าที่จะมาเป็นนโยบายได้นะคะทีนี้ในสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยเราถ้าใครก็ตามที่มาขึ้นมาเป็นรัฐบาลนะคะก็การออกนโยบายแต่ละอย่างเนี่ยค่ะจะต้องระวังนิดนึงเพราะว่าเราเป็นยุคที่เรียกว่าข้อมูลข่าวสารแล้วก็ประชาชนมีส่วนร่วมอย่างสูงมากทีนี้ประชาชนเนี่ยเขาจะรู้แล้วว่าเวลาที่รัฐบาลออกนโยบายอะไรมาสักอย่างจะมีผลกระทบต่อเขานะคะอาจจะส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตของเขาอย่างเช่นถ้าสมมติว่ารัฐบาลบอกว่าจะออกนโยบายเรื่องของการลดคาร์บอนแล้วการลดคาร์บอนของรัฐบาลเนี่ยบอกว่าจะสนับสนุนให้มีการใช้รถไฟฟ้า EV นะคะที่เป็นรถไฟฟ้าแบบชาร์จไฟเต็มสูบเลยอาจจะไม่ใช่แบบไฮบริดที่เป็นรถยนต์ก่อนหน้านี้นะคะอาจจะเป็นใช้ไฟฟ้าเป็น 100% ประมาณนี้นะคะก็อาจจะกระทบกับภาคธุรกิจที่เขาผลิตรถยนต์แบบเก่าอยู่แบบใช้น้ำมันประมาณนี้ค่ะก็อาจจะทำให้ภาคธุรกิจต้องปรับตัวแต่ว่าก็อาจจะเป็นการดีต่อภาคประชาชนที่ในกลุ่มคนที่อยากจะได้รถใหม่ใช่ไหมคะเพราะว่าถ้ารัฐบาลมีนโยบายออกมาแบบนี้ก็แน่นอนรัฐบาลอาจจะต้องสนับสนุนด้านเรื่องของราคารถยนต์ EV ที่อาจจะต้องถูกลงแล้วก็อาจจะต้องมีสถานีชาร์จไฟฟ้าเพิ่มขึ้นอะไรพวกนี้นะคะ แต่ก็อาจจะไปกระทบต่อคนอีกกลุ่มนึงก็ได้กลุ่มที่ไม่ได้ใช้รถ EV ก็อาจจะรู้สึกว่าน้ำมันอาจจะแพงขึ้นเพราะว่าในเมื่อรัฐต้องการส่งเสริมให้คนใช้รถ EV เขาก็อาจจะต้องอาจจะมีผลต่อกลไกตลาดที่ทำให้ราคาน้ำมันเนี่ยเพิ่มมากขึ้น อะไรประมาณนี้นะคะนี่ก็ดังนั้นเนี่ยเลยมองว่าเวลาที่รัฐกำหนดนโยบายเนี่ยอยากให้มองว่าเหมือนการเมืองมันเป็นเหมือนการเมืองอย่างนึงพอออกนโยบายอะไรมาสักอย่างนึงแน่นอนว่าจะส
ส่งผลกระทบต่อชีวิตของเรานะคะชีวิตประจำวันของเราไม่มากก็น้อยอันนี้ก็คือเป็นลักษณะของนโยบายทีนี้เกริ่นมายืดยาวอย่างนี้นะคะอันนี้ก็คือเพิ่งจะเข้าไปสู่เนื้อหาในเรื่องของกลไกทางนโยบายเองนะคะว่ากลไกทางนโยบายเนี่ยทำไมเราจะต้องมาทำความเข้าใจกับมันการทำความเข้าใจกลไกทางนโยบายเนี่ยค่ะกลไกทางนโยบายเนี่ยมันจะนำไปสู่การออกแบบหรือการกำหนดนโยบายนะคะที่จะมีผลต่อความสำเร็จของตัวนโยบายได้นะคะเพราะว่ามันจะทำให้เกิดผลกระทบอื่นๆที่ตามมานะคะสำหรับตัวเกี่ยวกับเรื่องการวางแผนน้ำนะคะตัวกลไกทางนโยบายเนี่ยเมื่อรัฐออกแบบมาแล้วเนี่ยออกแบบกลไกเหล่านี้มาแล้วเนี่ยก็มุ่งหวังว่ามันจะไปมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของประชาชนนะคะว่าให้เขาให้มีให้เป็นไปในแนวทางที่สอดรับกับความต้องการของผู้ที่กำหนดนโยบายนะคะอย่างเช่นภาครัฐเนี่ยอาจจะมีนโยบายที่ออกมาว่าต้องลดการใช้น้ำนะคะเพื่อที่ว่าน้ำเนี่ยจะต้องถูกนำไปใช้ในภาคอุตสาหกรรมหรือในภาคการเกษตรที่เน้นการส่งออกมากขึ้นดังนั้นเนี่ยภาครัฐก็อาจจะกำหนดออกมาเป็นกลไกในการแบบบังคับอย่างเช่นห้ามใช้น้ำเกินจำนวน200ล้านลูกบาศก์เมตรต่อไร่อะไรก็ว่าไปนะคะหรือว่าอาจจะออกกฎหมายอนุญาตในการใช้น้ำบางประเภทหรือไม่อนุญาตให้กักเก็บน้ำไว้ในพื้นที่ของตนเองนะคะเราอาจจะเคยได้ยินนะคะถ้าใครที่อยู่ในภาคการเกษตรเนี่ยอาจจะเคยได้ยินว่าบางคนผู้ประกอบการเกษตรบางคนก็จะมีการปลูกน้ำเก็บไว้ในพื้นที่ของตัวเองนะคะแล้วลองคิดดูว่าแต่ละเจ้าถ้าสูบน้ำเก็บไว้หมดเนี่ยน้ำมันก็จะไม่เหลือไปถึงคนใช้น้ำอะไรประมาณนี้นะคะนี่ก็จะเป็นเหมือนการที่รัฐอาจจะออกข้อกำหนดอะไรพวกนี้นะคะออกมาเพื่อที่จะให้คนเนี่ยเปลี่ยนพฤติกรรมของตัวเองนะคะในการที่แบบฉันอาจจะเคยน้ำไว้ในพื้นที่ของตัวเองเยอะๆพอรัฐมาออกกฎหมายอะไรพวกนี้ค่ะก็ต้องเปลี่ยนพฤติกรรมไปพวกนั้นนะคะไม่งั้นก็อาจจะถูกมาตรการลงโทษหรืออาจจะถูกปรับเงินอะไรก็ว่าไปนะคะอันนี้ก็ถือเป็นตัวอย่างหนึ่งของเครื่องมือทางนโยบายนะคะซึ่งตัวเนี้ยเราจะมองเห็นได้ชัดเจนตัวที่บอกว่ามองเห็นได้ชัดเจนนะคะก็อาจจะเป็นในที่นี้นะคะก็จะขอเรียกว่าเป็นกลไกทางนโยบายลำดับแรกละกันนะคะกลไกที่หนึ่งเรียกว่าเป็นกลไกที่หนึ่งก็แล้วกันนะคะกลไกที่หนึ่งก็คือเราจะเห็นได้ชัดเจนว่าเนี่ยภาครัฐมีการประกาศมีการออกมาให้ภาคประชาชนเนี่ยได้ใช้แล้วก็คือรู้สึกว่าอยากให้ภาคประชาชนหรือจะภาคอุตสาหกรรมก็ตามเนี่ยอยากให้เขาเปลี่ยนพฤติกรรมในการใช้น้ำมากขึ้นนะคะซึ่งตัวเครื่องมือเนี้ยตัวกลไกเนี้ยค่ะมันจะไปมีผลทำให้เขาเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมหรือไปมีผลให้เขาเนี่ยเกิดการเรียนรู้เกิดความเชื่อถือหรืออาจจะเกิดความไว้วางใจนะคะก็อาจจะเป็นตัวเนี้ยคือหลังจากที่ใช้กลไกลำดับที่หนึ่งแล้วก็อาจจะไปมีผลต่อทำให้เกิดกลไกลำดับที่สองนะคะคือเกิดการเปลี่ยนพฤติกรรมแล้วก็ในที่สุดเนี่ยท้ายแล้วเนี่ยนโยบายน้ำตัวนี้ก็คือเกิดผลสำเร็จคือคนลดการใช้น้ำได้ในที่สุดนะคะนี่ก็เป็นลักษณะความสัมพันธ์ของตัวกลไกทางนโยบายน้ำที่ในการศึกษาครั้งนี้ได้แบ่งออกมาเป็นกลไกลำดับที่หนึ่งและกลไกลำดับที่สองนะคะซึ่งตัวกลไกพวกนี้ก็จะมีผลไปสู่เป้าหมายของนโยบายในท้ายที่สุดอย่างที่ได้บอกไปนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะการที่ภาครัฐได้ออกกลไกทางนโยบายออกมาก็ไม่ได้หมายความว่ากลไกนั้นน่ะมันจะประสบสำเร็จเพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะว่า อย่างที่บอกไปในตอนแรกอะค่ะว่าพื้นที่นโยบายจะมีภาคส่วนต่างๆเนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องดังนั้นเนี่ยในภาคส่วนต่างๆเขาจะมีพื้นฐานความรู้เ
พื้นฐานด้านผลประโยชน์พื้นฐานด้านความต้องการเนี่ยที่ไม่เหมือนกันดังนั้นเนี่ยเวลาพอภาครัฐออกกลไกทางนโยบายมาก็ไม่ได้หมายความว่าจะไปใช้กับภาคส่วนนี้แล้วได้ผลสำเร็จของนโยบายตามเป้าหมายที่ต้องการนะคะยกตัวอย่างเช่นในภาคชุมชนสมมุติออกกฎหมายมาบังคับการใช้น้ำของภาคชุมชนหรือว่าออกกฎหมายหรือว่าทำกระบวนการมีส่วนร่วมก็ได้ค่ะอันนี้ตัวอย่างชัดเจนนิดนึงหรือว่าทำกระบวนการมีส่วนร่วมที่ให้ภาคประชาชนมาเข้าร่วมในกระบวนการรับฟังความคิดเห็นเนี่ยเพื่อที่จะอยากทราบว่าเขาเนี่ยต้องการใช้น้ำอย่างไรบ้างนะคะแล้วก็ต้องการให้แก้ปัญหาจุดไหนหรือว่าเชิญเขามาวางแผนร่วมกันเนี่ยค่ะอันนี้ก็ไม่ได้หมายความว่าใช้กลไกพวกกระบวนการเหล่านี้แล้วภาคประชาชนจะเข้ามามีส่วนร่วมเพราะว่าบางภาคประชาชนบางคนเนี่ยเขาอาจจะทำงานลักษณะแบบได้เงินรายวันพวกนี้ค่ะคือถ้าเขามาร่วมในกระบวนการที่รัฐทำเขาก็อาจจะต้องเสียรายได้ตรงนั้นไปดังนั้นเขาก็อาจจะไม่สามารถเข้ามาร่วมได้หรือเขาอาจจะอยู่ในภาคการเกษตรอ่ะอย่างช่วงนั้นเป็นช่วงฤดูเก็บเกี่ยวทำนาที่เขาอ่ะไม่สามารถจะเข้ามาร่วมได้นี่ก็คือเป็นเหมือนมีข้อจำกัดในเรื่องของเวลาที่ไม่ตรงกันหรือว่าภาคประชาชนเขาได้รับเชิญไปบอกว่ามาเข้าร่วมในเวทีนโยบายน้ำนะมารับฟังปัญหาร่วมกันภาคประชาชนคนนั้นเขาก็อาจจะนโยบายน้ำคืออะไรไม่รู้จักก็ไม่ให้ความสนใจเพราะฉันไม่เคยรู้จักแต่มาก่อนนะคะอันนี้ก็คือเหมือนเป็นพื้นฐานของคนทั่วไปเลยคือถ้าเราไม่รู้จักในเรื่องนั้นเราก็ไม่อยากที่จะเข้าไปมีส่วนร่วมหรือไม่อยากที่จะเข้าไปยุ่งใช่ไหมคะอันนี้ก็คือเป็นเรื่องปกติสามัญทั่วไปอันนี้นะคะก็คือเหมือนเป็นภูมิหลังของเขาก็อาจจะไม่ได้รู้จักเรื่องนี้ก็เลยไม่ได้เข้าร่วมนะคะอันนี้ก็คือในมุมมองเนี้ยนะคะก็ถือว่ามันมีผลกระทบอย่างมากในการที่จะใช้กลไกทางนโยบายนะคะทั้งที่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยค่ะการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนเนี่ยก็ถือว่าเป็นพื้นฐานเป็นมาตรฐานเลยที่แต่ละประเทศเนี่ยก็อยากที่จะให้ประชาชนเนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมในนโยบายของตัวเองนะคะอย่างเช่นในหลายๆประเทศเขาก็ทำกันนะคะอย่างในบังกลาเทศที่นโยบายน้ำของเขาเนี่ยก็กำหนดไว้เลยว่าจะต้องมีการมีส่วนร่วมของภาคส่วนที่หลากหลายทั้งในระดับประเทศแล้วก็ในระดับท้องถิ่นคือต้องมีการกระจายอำนาจเข้าไปด้วยหรือในเคนยานะคะก็มีการออกกฎหมายในปี2005นะคะปีคศ2005ค่ะเดี๋ยวพศใดก็ไม่รู้นะคะท่านผู้ฟังก็บวก543เข้าไปนะคะก็จะรู้เป็นพศออกมาหรือว่าในโปรตุเกสนะคะก็จะมีการที่ให้ประชาชนหรือกลุ่มชุมชนเนี่ยค่ะเข้าไปร่วมในการทำแผนของแผนน้ำของประเทศกันหรืออย่างประเทศพัฒนาแล้วในอเมริกานะคะก็ทำเรื่องเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในนโยบายเนี่ยมานานแล้วเหมือนกันนะคะซึ่งเขาก็ใช้โครงการที่ให้ประชาชนเนี่ยค่ะเข้ามาร่วมในกระบวนการปรึกษาหารือแล้วก็ทำพวกแผนน้ำร่วมกันเหมือนกันนะคะอันนี้ค่ะในไทยเองประเทศไทยเองเราเรียกว่าไม่ล้าหลังหรือเรียกว่าเราคล้ายๆกับผลกระแสไปกับประเทศอื่นๆเหมือนกันคือเราก็ไม่เคยตกขบวนในเรื่องที่นานาชาติเขาทำกันประเทศไทยเราเนี่ยก็มีแผนนะคะซึ่งเรียกว่าพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำพ.ศ. 2561ซึ่งในแผนตัวนี้ค่ะเราก็ได้กำหนดไว้ว่าภาคประชาชนเนี่ยค่ะมีโอกาสที่จะเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำนโยบายน้ำนะคะทั้งในระดับประเทศแล้วก็ในระดับลุ่มน้ำอันนี้ก็ถือว่าเป็นในกฎหมายตัวนี้ค่ะก็จะกำหนดที่เป็นกลไกลำดับที่หนึ่งที่สำคัญนะคะก็คือกำหนดตัวคณะกรรมการน้ำแห่งชาติคณะกรรมการลุ่มน้ำ
กำหนดตัวกระบวนการที่เป็นการศึกษาหารือแล้วก็กำหนดตัวองค์กรผู้ใช้น้ำนะคะซึ่งถือเป็นกลไกลำดับที่หนึ่งที่จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของภาคประชาชนให้มาเข้าร่วมในการจัดทำนโยบายน้ำนะคะแล้วก็นำไปสู่การจัดการน้ำแบบบูรณาการทุกภาคส่วนร่วมกันนะคะ อันนี้ก็แต่ทีนี้อย่างไรก็ตามเนี่ยค่ะก็ไม่ได้หมายความว่าในทุกเคสที่กล่าวมาทั้งของต่างประเทศและของประเทศไทยเนี่ยมันจะสำเร็จนะคะก็อย่างที่พูดไปก็อาจจะมีปัจจัยหลายๆประการที่ทั้งในส่วนตัวของตัวภาคประชาชนเองนะคะแล้วก็ตลอดกระบวนการของการทำนโยบายนะคะถ้าใครได้ฟังในเทปที่เกี่ยวกับเรื่องchallengeหรือความท้าทายของภาคชุมชนในการเข้าไปสู่ในการจัดทำนโยบายน้ำเนี่ยค่ะก็จะพอทราบว่าในกระบวนการของการจัดทำนโยบายอ่ะมันก็จะมีอุปสรรคต่างๆมากมายที่ภาคประชาชนจะเข้าร่วมทั้งในเชิงของคนที่ทำนโยบายเองนะคะก็จะมีภาคส่วนต่างๆที่เขาอาจจะมีอิทธิพลมากกว่าภาคชุมชนก็ทำให้ข้อเสนอของชุมชนอาจจะไม่ได้รับการตอบสนองก็ได้นะคะหรือก็เป็นที่มาที่ไปว่าทำไมเราควรจะศึกษาหรือควรจะทำความเข้าใจเกี่ยวกับกลไกทางนโยบายนะคะนี้มาดูในเรื่องของตัวกลไกทางนโยบายนิดนึงในความหมายหรือว่าลักษณะของมันจริงๆนะคะว่ามันคืออะไรทีนี้เดี๋ยวก่อนที่เราจะไปต่อเนื่องเราพักกันสักครู่ดีไหมคะแล้วเดี๋ยวในช่วงหน้าเรามารับฟังในเรื่องนี้กันต่อค่ะพักสักครู่ค่ะคมความคิดกับสถาบันพระปกเกล้าประชาธิปไตยไม่ได้ถูกปกป้องโดยซูเปอร์แมนแต่มันถูกปกป้องด้วยการเสียสละอย่างแน่วแน่และความมีคุณธรรมจากมนุษย์ตัวเล็กๆหลายล้านคนวาทะของแอดเลย์อีสตีเวนสันที่2รู้เลยว่าประชาธิปไตยที่แท้จริงเนี่ยขึ้นอยู่กับเราทุกคนว่าไหมครับพี่สิงห์แห่งสถาบันพระปกเกล้าถูกต้องครับส่วนแอดเลย์อีสตีเวนสันที่2เป็นนักการเมืองและนักการทูตของสหรัฐอเมริกาที่โด่งดังคนนึงในหน้าประวัติศาสตร์แล้วก็ยังเป็นผู้ว่ารัฐอิลลินอยคนที่31ที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงตำแหน่งประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกาในปี1952 1956และ1960ครับแม้จะไม่สามารถเอาชนะได้ในการเลือกตั้งแต่แอดเลย์อีสตีเวนสันที่2ก็ได้รับหน้าที่ที่ยิ่งใหญ่ก็คือทูตของสหประชาชาติในปี1961แล้วก็ได้ปฏิบัติหน้าที่จนถึงวาระสุดท้ายของชีวิตเลยทีเดียวนะครับสถาบันพระปกเกล้าวิชาการโดดเด่นเน้นเครือข่ายเพื่อสังคมสั่งสมคุณธรรมกลับมาพบกันในช่วงที่2ของมุ่งสู่ประชาธิปไตยไปกับสถาบันพระปกเกล้าฉบับวรรณสุขกับดิฉันธนัทพรสุขดีนะคะคุณผู้ฟังยังคงอยู่กับคุณนิตยาโผนอค่ะวันนี้เราพูดคุยกันถึงเรื่องราวของกลไกทางนโยบายเพื่อการมีส่วนร่วมตัดสินใจในนโยบายน้ำของประชาชนเมื่อสักครู่ช่วงแรกทราบที่มาที่ไปกันไปแล้วนะคะได้ทราบเห็นภาพชัดเจนในเรื่องของตรงนี้ไปแล้วมาต่อกันในช่วงที่2คุณนิตยาคะยังมีอะไรต่อเนื่องในช่วงที่2นี้บ้างคะค่ะช่วงที่2เรามาเข้าสู่ในเชิงลึกเกี่ยวกับกลไกทางนโยบายนิดนึงค่ะว่าเขาคืออะไรมีลักษณะแบบไหนบ้างนะคะอย่างเมื่อช่วงแรกก็อาจจะแนะนำไปแค่ตัวเดียวอาจจะยังไม่ค่อยเห็นภาพมากนักตัวกลไกทางนโยบายนะคะก็ถือว่าได้รับความสนใจเพิ่มมากขึ้นเพราะว่าในการทำนโยบายอะค่ะอย่างที่บอกไปตอนแรกว่าพอทำนโยบายแล้วก็ไม่ได้หมายความว่านโยบายจะไปสู่ผลสำเร็จดังนั้นเนี่ยก็เลยนักวิชาการที่เขาสนใจและศึกษาว่าเอ๊ะทำไมนโยบายทำไปแล้วมันถึงไม่สำเร็จทำไมมันเป็นแบบนี้อะไรเงี้ยค่ะก็เลยเป็นที่มาของการให้ความสนใจว่าหรือว่ากลไกทางนโยบายอ่ะมันยังไม่ใช่มันเลยทำให้นโยบายเนี่ยไม่ประสบความสำเร็จก็เลยมีการทำความเข้าใจตัวนี้มากขึ้นอันนี้ก็คือนำมาสู่ว่าก็มีนักวิชาการหลายท่านที่ทำการศึกษาว่ากลไกทางนโยบายน่าจะเป็นแบ่งได้เป็นกระบวนการนะแบ่งได้เป็นระบบนะแบ่งได้เป็นเครื่องมืออะไรพวกนี้ค่ะก็มีหลายๆเรียกว่าหลายๆโรงเรียนนะคะที่พยายามจะจำกัดความแล้วก็แบ่งประเภทในการวิจัยครั้งนี้นะคะที่นิตยาจะมาแชร์มาแบ่งปันร่วมกันนะคะก็จะแบ่งเป็น2ประเภทใหญ่ๆอย่างที่บอกไปคือประเภทแรกคือเป็นกลไกลำดับที่1ต
ัวกลไกลำดับที่หนึ่งเนี่ยค่ะถ้าภาครัฐทำขึ้นมาเนี่ยก็หมายถึงว่าต้องการจะใช้กลไกตัวเนี้ยในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่อยู่ในพื้นที่นโยบายนะคะอย่างเช่นในนโยบายน้ำในการศึกษาครั้งนี้นโยบายน้ำก็อาจจะมีภาพประชาชนที่เป็นภาคการเกษตรใช้น้ำในการปลูกต้นไม้ปลูกทุเรียนปลูกผักอาจจะมีภาคที่เป็นครัวเรือนก็คือทุกท่านทั่วไปที่อาศัยอยู่ตามบ้านเรือนต่างๆนะคะก็อาจจะมีการใช้น้ำในชีวิตประจำวันใช้น้ำในการทำกับข้าวซักผ้าหรือว่าทำความสะอาดบ้านอะไรก็ว่าไปอีกหรืออาจจะมีภาคส่วนอื่นอย่างเช่นภาคการท่องเที่ยวและการโรงแรมนะคะก็ใช้น้ำมากเหมือนกันนะคะนี่ก็คือเป็นตัวอย่างของภาคส่วนต่างๆซึ่งตัวกลไกลำดับที่หนึ่งเนี่ยค่ะก็จะถือว่าเป็นนำมาใช้ในตอนของการที่จะไปสู่กระบวนการกำหนดนโยบายนะคะซึ่งตัวนี้นะคะก็ถือว่าเป็นถ้าให้ยกตัวอย่างชัดเจนนี้นะคะเช่นกระบวนการปรึกษาหารือกระบวนการปรึกษาหารืออย่างที่เรียนไปตอนต้นนะคะว่าเชิญภาคส่วนต่างๆเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วก็รับฟังความคิดเห็นหรือว่าอย่างกระบวนการ SEA ที่เคยเสนอไปคราวก่อนนะคะที่มีการใช้เครื่องมือต่างๆบนทาง SEA ก็คล้ายๆกันคือนำภาคส่วนต่างๆเข้ามาเกี่ยวข้องแล้ววางแผนว่าอนาคตอยากเห็นอะไรแล้วมากำหนดทางเลือกร่วมกันอะไรพวกนี้นะคะนี้ก็คล้ายๆกันหรืออาจจะมีตัวกลไกอื่นๆอย่างเช่นในประเทศกรีกนะคะก็มีการห้ามเหมือนกับห้ามการขุดเจาะห้ามการขุดเจาะลงไปในดินห้ามคล้ายๆกับห้ามขุดเจาะน้ำบาดาล นะคะห้ามปะละบ้านเนี่ยขุดเจาะน้ำบาดาล นะคะเพื่อป้องกันเหมือนภาวะแผ่นดินทรุดในพื้นที่เฉพาะบางพื้นที่หรือว่ามีการใช้เครื่องมือเป็นประมาณว่าการซื้อขายน้ำเพื่อกำหนดราคาน้ำและทำให้คนที่อดีตอาจจะเคยใช้น้ำเยอะๆเนี่ยรู้สึกว่าฉันต้องลดการใช้น้ำเพราะว่าทุกครั้งที่ฉันใช้น้ำฉันต้องเสียเงินในการจ่ายมันอะไรประมาณนี้นะคะเพราะว่าในบางภาคส่วนเนี่ยบางภาคส่วนเขาอาจจะมีการดึงน้ำจากแม่น้ำลำคลองธรรมชาติเนี่ยค่ะมาใช้โดยไม่เสียตังค์แต่ในเครื่องมือเนี้ยก็อาจจะมองว่าถ้าเกิดคุณดึงน้ำมาใช้ในปริมาณเยอะๆเนี่ยคุณจำเป็นต้องจ่ายตังค์ประมาณนี้นะคะหรือว่าจะมีการอาจจะใช้การเก็บภาษีสำหรับภาคอุตสาหกรรมที่ใช้ปริมาณน้ำเยอะๆเหมือนกันคือเก็บภาษีอย่างเช่นอาจจะเก็บภาษีจากน้ำเสียที่ออกมาจากโรงงานอุตสาหกรรมคือถ้าคุณผลิตน้ำเสียในโรงงานอุตสาหกรรมเนี่ยออกมาเยอะคุณก็จะโดนเก็บภาษีเยอะอะไรประมาณนี้ค่ะอันนี้ก็คือเป็นการเหมือนกับให้เขาเปลี่ยนพฤติกรรมโดยการในภาคอุตสาหกรรมอะค่ะเพื่อลดภาษีตรงนี้เขาอาจจะมีวิธีการไปปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในโรงงานของเขาโดยการนำน้ำกลับมาใช้ในกระบวนการอะไรก็ว่าไปนะค่ะอันนี้ก็คือเป็นการทำให้ผู้ที่เกี่ยวข้องในนโยบายเนี่ยเปลี่ยนพฤติกรรมโดยตรงนี้แต่ในตัวกลไกลำดับที่หนึ่งนะคะก็อาจจะไม่ประสบความสำเร็จนะก็คืออาจจะไม่สามารถที่จะทำให้คนในพื้นที่นโยบายหรือคนในกลุ่มต่างๆที่ได้กล่าวไปเมื่อสักครู่นะคะได้เปลี่ยนพฤติกรรมได้นะคะก็อาจจะต้องมีกลไกที่เรียกว่าเป็นกลไกลำดับที่สองนะคะคือกลไกลำดับที่สองเนี่ยคืออาจจะเป็นการเหมือนให้เขาเนี่ยมีการรับรู้มีความเข้าใจแล้วก็มีความตระหนักเกี่ยวกับนโยบายที่ภาครัฐกำลังทำอยู่นะคะอย่างในกลไกลำดับที่หนึ่งก็อาจจะถ้าเราฟังดูเนี่ยท่านผู้ฟังดูก็อาจจะรู้สึกว่าเป็นกลไกที่ค่อนข้างแข็งตัวนิดนึงเวลาที่เขามาบังคับเขาอาจเช่นเวลาที่ภาครัฐออกนโยบายมาบังคับปึ้งแบบห้ามมอเตอร์ไซค์ขับรถขี่ขึ้นไปบนสะพาน
หรือว่าอุโมงค์เนี่ยค่ะเวลาที่ภาครัฐออกมาบอกว่าห้ามเนี่ยค่ะเราก็จะเกิดความบางท่านอาจจะเกิดความรู้สึกว่าทำไมต้องห้ามในเมื่อฉันก็จ่ายเงินนะจ่ายเงินภาษีในการทำถนนแต่รัฐไม่เคยอาจจะไม่เคยหรือว่าอาจจะให้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะให้ความเข้าใจที่ไม่เพียงพอว่าทำไมต้องห้ามนะคะเพราะว่าอย่างเช่นภาครัฐอาจจะลืมอาจจะไม่ได้บอกโดยละเอียดนะคะว่าการที่ห้ามมอเตอร์ไซค์ขึ้นสะพานเพราะว่าการขึ้นสะพานของมอเตอร์ไซค์มันจะทำให้เกิดอุบัติเหตุมากขึ้นหรือลงอุโมงค์ถ้ามอเตอร์ไซค์ลงอุโมงค์ตรงนี้ก็จะทำให้เกิดอุบัติเหตุมากขึ้นเพราะว่าในการขึ้นสะพานหรือลงอุโมงค์รถยนต์ส่วนใหญ่จะทำความเร็วได้สูงกว่ามอเตอร์ไซค์และทำให้มอเตอร์ไซค์มีความเสี่ยงในการประสบอุบัติเหตุและเสียชีวิตอะไรประมาณนี้ค่ะอันนี้ก็อาจจะเป็นสิ่งที่เราเรียกว่าเป็นกลไกลำดับที่สองที่ภาครัฐเนี่ยอาจจะลืมสื่อสารไปหรือว่าอาจจะสื่อสารน้อยไปก็เลยทำให้เรายังเห็นคนที่ไม่ได้ทำตามในกลไกลำดับที่หนึ่งที่ภาครัฐบอกว่าห้ามในเมื่อเขาไม่เข้าใจเขาก็เลยฉันก็ยังทำตามอยู่แต่ฉันไม่รู้ว่าห้ามไปทำไม อันนี้ก็คือเพราะว่าเขาอาจจะขาดความเข้าใจบางคนอาจจะเข้าใจแต่ว่าก็ไม่ได้ตระหนักเพราะคิดว่าฉันก็ไปตามทางของฉันอะไรเงี้ยค่ะก็อาจจะไม่ได้ตระหนักถึงว่าถ้ามันเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาจริงๆแล้วมันจะเกิดความสูญเสียและผลกระทบใดๆตามมาอะไรเงี้ยค่ะอันนี้ก็จะเป็นแบบเป็นเรื่องที่อาจจะจับต้องได้ยากแล้วก็ทำได้ยากนิดหนึ่งในเรื่องของกลไกลำดับที่สองนะคะแต่ถามว่ารัฐจำเป็นต้องทำไหมก็จำเป็นต้องทำนะคะเพราะว่ากลไกลำดับที่หนึ่งเนี่ยมันทำงานเองไม่ได้ถ้าไม่มีกลไกลำดับที่สองในการสนับสนุนเช่นเดียวกันกับในเรื่องของนโยบายน้ำเหมือนกันนะคะก็เลยเนี่ยค่ะก็เป็นที่มาว่าในตัวของนโยบายน้ำเนี่ยก็จำเป็นจะต้องมีกลไกทั้งลำดับที่หนึ่งและลำดับที่สองที่จะเข้าที่จะมาทำให้นโยบายน้ำเนี่ยประสบความสำเร็จนี้ถ้าจะมาเข้าสู่กลไกลำดับที่หนึ่งและลำดับที่สองในนโยบายน้ำเนี่ยก็จะขอนำท่านผู้ฟังเนี่ยค่ะดึงเข้าสู่ในเรื่องเกี่ยวกับนโยบายน้ำในประเทศไทยนิดหนึ่งนะคะจะได้เห็นภาพว่าเอ๊ะอะไรมันคือกลไกลำดับที่หนึ่งกลไกลำดับที่สองในนโยบายน้ำนะคะค่ะสำหรับในนโยบายน้ำเนี่ยก็ถือว่าประเทศไทยเราเนี่ยความมั่นคงทางน้ำนะก็ถือเป็นประเด็นที่รัฐบาลเนี่ยให้ความคำนึงถึงเป็นอย่างมากเลยนะคะแล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยค่ะในการจัดการน้ำในประเทศไทยเนี่ยก็ถือว่าค่อนข้างที่จะซับซ้อนแล้วก็มีภาคส่วนที่หลากหลายเนี่ยค่ะเข้ามาเกี่ยวข้องมากนะคะอย่างเช่นแค่ภาครัฐเนี่ยค่ะก็อาจจะมากกว่า30 หน่วยงานจาก10 กระทรวงที่เข้ามาเกี่ยวข้องในการจัดการน้ำนะคะก็อาจจะต้องพอมีความที่มีหน่วยงานมากๆเนี่ยค่ะก็เลยเป็นที่มาของว่าภาครัฐเนี่ยเลยมีกฎหมายที่พูดไปนะคะพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำในปีพ.ศ.2561มาและตัวพรบตัวนี้ก็ทำให้มีหน่วยงานนะคะหน่วยงานหนึ่งที่เรียกว่าสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเนี่ยขึ้นมาสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเนี่ยก็ทำหน้าที่ในการบูรณาการประสานนโยบายเกี่ยวกับเรื่องน้ำเนี่ยในภาคส่วนต่างๆเนี่ยค่ะให้เหมือนเป็นไปในทิศทางเดียวกันมากขึ้นนะคะเพราะว่าปัญหาก่อนหน้านี้ที่เกิดขึ้นเนี่ยเราขาดการบูรณาการในเรื่องน้ำนะคะแล้วก็ท้ายที่สุดพอจัดการน้ำเนี่ยแล้วมันก็ทำให้เป็นปัญหาตรงนี้น้ำแล้งตรงนี้น้ำท่วมตรงนี้ภาคส่วนนั้นยังไม่ได้น้ำภาคส่วนนั้นน้ำมากเกินไปนะคะอันนี้ก็เลยเป็นที่มาของการมีกฎหมายตัวนี้และมีหน่วยงานนี้ขึ้นมากฎหมายตัวนี้ก็อย่างที่บอกไปนะคะกฎหมายตัวนี้ได้กำหนดเกี่ยวกับกลไกลำดับที่หนึ่งคือคณะกรรมการน้ำระดับชาติแล้วก็ระดับรุ่นน้ำมีกลไกในเรื่องของกระบวนการปรึกษาหารือแล้วก็มีเรื่องขององค์กรผู้ใช้น้ำนะคะซึ่งในตัวกระบวนการปรึกษาหารือเนี่ยค่ะในกฎหมายเนี่ยได้กำหนดไว้ว่า
จะต้องถ้าคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติจะทำแผนเกี่ยวกับเรื่องน้ำนะคะก็จะต้องมีเหมือนกับมีเตรียมกระบวนการที่รับฟังความคิดเห็นจากภาคส่วนต่างๆทั้งจากชุมชนผู้ใช้น้ำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องนะคะซึ่งภาคส่วนต่างๆเหล่านี้จะต้องมาเข้าร่วมในกระบวนการในการใช้น้ำนะคะและนอกจากนี้เนี่ยในกฎหมายเนี่ยก็ยังกำหนดในตัวโครงสร้างของคณะกรรมการน้ำและคณะกรรมการลุ่มน้ำนะคะที่ทำให้ภาคประชาชนเนี่ยสามารถเข้าไปมีส่วนร่วมในกลไกนี้ได้นะคะและกลไกเนี้ยพอภาคประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วมทั้งตัวคณะกรรมการน้ำทั้งตัวกลไกการศึกษาหรือองค์กรผู้ใช้น้ำนะคะมันก็จะมีผลต่อการรับรู้เหมือนเรารู้ว่านโยบายน้ำมีไว้เพื่อจัดการน้ำให้เท่าเทียมสำหรับทุกคนนะเราก็อยากที่จะมาเข้าร่วมเวลาที่เขาเชิญเราไปทำแผนเกี่ยวกับน้ำมากขึ้นนะคะในซึ่งอันนี้นโยบายพวกนี้หรือตัวกลไกพวกนี้ก็จะส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมมากขึ้นค่ะค่ะอันนี้นะคะสำหรับในตัวกลไกเนี้ยพอได้ศึกษาแล้วเนี่ยก็ได้นำไปลองศึกษาจริงนะคะในพื้นที่ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออกนะคะก็เป็นการศึกษาโดยที่เรานำไปสอบถามเกี่ยวกับว่าในพื้นที่นี้เขามีกลไกทางนโยบายอื่นๆอีกไหมนอกเหนือจากตัวคณะกรรมการลุ่มน้ำหรือตัวกระบวนการศึกษาหรือว่าตัวองค์กรผู้ชายน้ำเนี่ยมีกลไกอื่นๆอีกไหมแล้วถ้าจะทำให้นโยบายน้ำมันประสบความสำเร็จทำให้คนเนี่ยมาเข้าร่วมในการวางแผนน้ำได้ดีมากขึ้นเนี่ยจะต้องมีกลไกอะไรอีกบ้างนะคะเราพอเราไปศึกษาเนี่ยเราก็ได้พบว่ามีกลไกที่สำคัญนะคะที่พบเป็นอันดับหนึ่งเลยมามากกว่าตัวคณะกรรมการน้ำนะคะก็คือเป็นกิจกรรมการมีส่วนร่วมต่างๆที่แต่ละหน่วยงานภาครัฐเนี่ยจัดขึ้นมาอย่างเช่นนะคะกิจกรรมเหมือนกับส่งเสริมให้ภาคประชาชนเนี่ยค่ะเป็นอาสาสมัครในการคุ้มครองหรือว่าอนุรักษ์พื้นที่ป่าต้นน้ำหรือว่าเป็นอาสาสมัครในการตรวจสอบคุณภาพน้ำอะไรพวกนี้นะคะก็จะเป็นกิจกรรมลักษณะนี้แต่ทีนี้กิจกรรมประเภทนี้เราก็พบว่าเป็นกิจกรรมที่มีมากก็จริงแต่กลับเป็นกิจกรรมที่เหมือนกับดำเนินกับกลุ่มคนกลุ่มเดิมซ้ำๆนะคะแล้วก็ทำกิจกรรมซ้ำๆอะไรอย่างนี้ก็เลยทำให้ภาคประชาชนที่เขาอาจจะมีภูมิหลังที่ว่าไม่ได้ทำงานเกี่ยวข้องกับหน่วยงานภาครัฐอะไรมากมายเนี่ยค่ะก็จะไม่มีโอกาสที่จะมาเข้าร่วมในกิจกรรมเหล่านี้นะคะดังนั้นเนี่ยทางผู้ที่ให้ข้อมูลนะคะก็เลยเสนอแนะว่าดังนั้นเนี่ยถ้าจะต้องทำให้กลไกลำดับที่หนึ่งนะคะที่ข่าวไปคือกลไกเรื่องของคณะกรรมการน้ำกระบวนการศึกษาหารือแล้วก็กลุ่มผู้ใช้น้ำเนี่ยมีประสิทธิภาพมากขึ้นลำดับแรกเลยนะคะที่จะต้องภาครัฐจะต้องทำก็คือใช้กลไกลำดับที่สองค่ะกลไกลำดับที่สองคือสร้างความรู้และความเข้าใจนั่นเองซึ่งตัวความรู้และความเข้าใจก็อาจจะดำเนินการในรูปแบบของการใช้สมาร์ทโฟนหรือเครื่องมือที่เพราะว่าสมาร์ทโฟนเนี่ยค่ะเป็นมือถือเนี่ยในยุคนี้เป็นเครื่องมืออะไรที่ทุกคนเนี่ยต้องใช้ดังนั้นเนี่ยถ้ารัฐให้ความรู้ผ่านแอปพลิเคชันในช่องทางเนี้ยก็น่าจะทำให้ภาคประชาชนเนี่ยมีการรับรู้เกี่ยวกับนโยบายน้ำมากขึ้นนะคะแล้วก็ทำให้เขาเนี่ยได้มีโอกาสเข้าสู่ในพื้นที่ของนโยบายน้ำมากขึ้นค่ะอันนี้ก็ถือว่าเป็นข้อสรุปนะคะที่คนพบนะคะก็ขออนุญาตสรุปสั้นๆเท่านี้แล้วกันนะคะค่ะนะคะโอ้โหฟังมาถึงตรงนี้เชื่อว่าหลายๆคนที่ตามเรื่องนี้มาเนี่ยน่าจะทำให้เข้าใจแล้วก็เห็นภาพของคำว่านโยบายน้ำมากขึ้นนะคะโดยเฉพาะใครที่มาฟังในสัปดาห์นี้เนี่ยอย่างน้อยๆก็จะได้
มีข้อมูลตรงนี้เพิ่มเติมขึ้นแล้วด้วยนะคะวันนี้ต้องขอบคุณคุณนิตยาพลนอกมากๆเลยนะคะที่นำเรื่องราวที่น่าสนใจตรงนี้มาฝากกันเรื่องของกลไกทางนโยบายเพื่อการมีส่วนร่วมตัดสินใจในนโยบายน้ำของประชาชนค่ะซึ่งแน่นอนนะคะสำหรับเรื่องนี้นะเป็นเรื่องสำคัญแล้ววันนี้คุณนิตยาก็ได้นำมาฉายให้เราได้เห็นภาพกว้างมากขึ้นขอบคุณมากๆเลยนะคะค่ะขอบคุณมากค่ะค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะคุณผู้ฟังคะและนี่ก็เป็นเรื่องราวที่น่าสนใจที่นำมาฝากกันในวันนี้ในรายการมุ่งสู่ประชาธิปไตยไปกับสถาบันพระปกเกล้าฉบับวันศุกร์นะคะคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังสามารถจะติดตามรายการของเราได้หลากหลายช่องทางค่ะทั้งทางวิทยุกระจายเสียงรัฐสภานะคะ FM 87.5 MHz แล้วก็อีก14เครือข่ายทั่วประเทศรวมถึงทาง AM ค่ะ 1071 กิโลเฮิรตซ์นะคะใครติดตามผ่านทาง Facebook อยู่แล้วนะคะก็ติดตามที่ Facebook วิทยุและโทรทัศน์รัฐสภากันได้เราก็จะมีไลฟ์ให้ด้วยในช่วง 20:00นะคะรวมถึงทาง YouTube ค่ะที่ KPI Channel แล้วก็ TP Channel Podcast แล้วก็ทางแอปพลิเคชันนะคะดาวน์โหลด TP Channel แอป TP Channel ของเราติดมือถือไว้ทั้งสมาร์ทโฟน Android iOS ดาวน์โหลดได้หมดเลยนะคะแล้วก็สามารถเปิดรับฟังทางแอปพลิเคชันก็ได้หรือจะไปติดตามมาทางเว็บไซต์ค่ะผ่านทางเว็บไซต์ของเราที่ tpchannel.org ก็ติดตามได้เช่นเดียวกันนะคะและนี่เป็นช่องทางหลากหลายเลยค่ะในการรับฟังรายการมุ่งสู่ประชาธิปไตยไปกับสถาบันพระปกเกล้าวันจันทร์ถึงวันศุกร์ในช่วง 20:00 ถึง 23:00 แบบนี้ค่ะสำหรับในวันนี้หมดเวลาอีกแล้วนะคะดิฉันธนัทพรสุขดีต้องลากันไปก่อนเดี๋ยวเจอกันใหม่ในวันศุกร์หน้าจะมีเรื่องราวอะไรน่าสนใจต้องกลับมาติดตามกันทางช่องทางแล้วก็ช่วงวันเวลาเดิมค่ะวันนี้ต้องลาแล้วสวัสดีค่ะคมความคิดกับสถาบันพระปกเกล้าเมื่อไม่มีศีลธรรมเป็นพื้นฐานแล้วระบบประชาธิปไตยนั่นแหละจะเป็นระบบที่เลวร้ายที่สุดท่านพุทธทาสภิกขุผมเนี่ยประวรณาตัวเป็นศิษย์ท่านเลยนะครับโดยศึกษาจากคำสอนของท่านที่มีอยู่มากมายว่าแต่พี่สิงห์แห่งสถาบันพระปกเกล้าคิดอย่างไรกับวาทะนี้ครับก็เห็นด้วยเลยนะครับเพราะว่าการทำให้ศีลธรรมกลับมาเป็นรากฐานของประชาธิปไตยเป็นหน้าที่ของพวกเราทุกคนหรือว่าทางธรรมก็คือต้องมีธรรมะในใจซึ่งท่านพุทธทาสภิกขุเจ้าของวาทะนี้มีงานเขียนที่โดดเด่นมากมายอย่างแก่นพุทธศาสตร์คู่มือมนุษย์และท่านยังเป็นสงฆ์ไทยที่บุกเบิกการใช้โสตทัศนูปกรณ์สมัยใหม่สำหรับการเผยแผ่ธรรมะและที่สำคัญท่านได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโกให้เป็นบุคคลสำคัญของโลกอีกด้วยนะครับสถาบันพระปกเกล้าวิชาการโดดเด่นเน้นเครือข่ายเพื่อสังคมสั่งสมคุณธรรม